าะเสม็ดเพชรน้ำเอกของจังหวัดระยองความงามเบื้องหน้าที่รออยู่อีกฟากฝั่งได้ถูกย่นระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นลงด้วยเรือเฟอร์รี่ลำแรกและลำเดียวนี้ที่จะพานักท่องเที่ยวล่องเรือแล่นฉิวด้วยความเร็วประมาณ20นอตอย่างปลอดภัยเพียง10นาทีฟากฝั่งเกาะเสม็ดหรือเกาะแก้วพิสดารตามจินตนาการของสุนทรภู่ก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้านักท่องเที่ยวทันทีปัจจุบันการเดินทางข้ามฟากระหว่างท่าเรือเพกับเกาะเสม็ดเกิดขึ้นตลอดทั้งปีใน3รูปแบบคือ 1. เรือโดยสารหรือเรือช้าที่มีลักษณะเหมือนเรือหาปลาดัดแปลงให้เป็นเรือโดยสาร 2. สปีดโบ๊ทหรือเรือเร็วและ 3. เรือเฟอร์รี่โดยทุกการเดินทางล้วนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวและสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการเองที่มุ่งหวังร้อยเรียงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติมากขึ้นคือตอนนี้ก็มีการมองเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดีแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างการข้ามเรือเฟอร์รี่มาใช่ไหมคะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าคือไม่ว่าหน้าไหนเราก็เดินทางมาเที่ยวเกาะเสม็ดซึ่งไม่ได้ห่างจากฝั่งเลยจริงๆเสม็ดเนี่ยยังเป็นเพชรหนึ่งเดียวในจังหวัดระยองซึ่งยังขายได้อยู่แล้วก็ยังมีเกาะแก่งซึ่งเชื่อมโยงอยู่ในหมู่เกาะเสม็ดเนี่ยนะคะก็ยังขายได้อยู่ก็ดูจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะดูอย่างโลจิสติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสนามบินอุตภาวการขยายถนนต่างๆคาดหวังว่าจะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไปช่วยชนบทไปช่วยชุมชนแล้วก็แหล่งต่างๆในจังหวัดระยองเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเกาะเสม็ดเกาะขนาดเล็กที่มีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร่มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยมเป็นการผสมผสานทางธรรมชาติที่กลมกลืนและลงตัวระหว่างภูเขาป่าไม้หาดทรายและชายทะเลท่ามกลางบรรยากาศสงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อนเกาะเสม็ดแห่งนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติกว่าปีละล้านคนและหาก EEC เดินเครื่องเต็มกำลังตามแผนที่ภาครัฐได้วางไว้ให้เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวย่อมส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลมีอยู่2เกาะที่ได้รับก็คือจะมีเกาะสีชังกับเกาะเสม็ดนี่ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างพิเศษค่ะการแก้ไขปัญหาของทาง EC ที่เข้ามาดูแลเป็นพิเศษเนี่ยนะคะมันก็จะบ่งบอกถึงว่าพวกเราจะได้ยกระดับฐานะการท่องเที่ยวขึ้นแบบไหนแล้วก็แต่ละหน่วยงานเขาก็จะได้ดูว่าระบบการพัฒนาควรจะร่วมกันในทางไหนไม่ว่าจะติดขัดอะไรไม่ว่าจะติดหน่วยงานไหนก็ควรจะมาบูรณาการร่วมกันว่าในเมื่อมันเป็นการท่องเที่ยวแล้วควรจะสนับสนุนเราไปในทางแนวไหนอะค่ะใช่ว่าระยองจะมีเพียงเกาะเสม็ดเท่านั้นที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ระยองยังมีหาดทรายที่สวยงามทอดยาวเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอและหากทุกความงดงามของชายหาดเหล่านี้ได้รับการเชื่อมต่อผูกโยงระบบโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วของ EEC ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดน่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะผลักดันให้ระยองก้าวสู่การเป็นเพชรน้ำเอกของพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม EEC ต่อไปในอนาคตอันใกล้